พาพวกเขามาตายสลาไม่อยากให้ใครตายทำใจดีๆไม่เป็นไรเราปลอดภัยแล้วพวกเราไม่เคยทำร้ายใครทำไมไม่ปล่อยพวกเขากลับบ้านสลาไม่อยากให้ใครได้รับอันตรายอย่าเสียใจเราไม่ได้พาพวกเขามาเขามาของเขาเองมันถือเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะต้องยืนยันจุดยืนของตนเพื่อแสดงความรักต่อเสรีภาพต่อความชอบธรรมด้วยตนเองแต่สลาไม่อยากให้ใครต้องมาบาดเจ็บล้มตายเพราะสลาสลาทำดีที่สุดแล้วการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยมันยากลำบากเช่นนี้ไม่ว่าที่ไหนแต่เมื่อได้มันมาแล้วก็ควรจะรู้ค่าและหวงแหนมันไว้เอาล่ะลูกโยอยู่ไหมคุณแม่สบายดีเหรอคะโยไปมหาวิทยาลัยค่ะแม่เป็นห่วงได้ข่าวว่าก็เริ่มจริงกันแล้วนะลูกบอกให้ระวังตัวหน่อยถ้ากลับมาก็อย่าให้ออกไปไหนล่ะแม่สังหรณ์ใจชอบกลค่ะคุณแม่รู้แล้วใช่ไหมปะทะกันแล้วแถวๆสนามม้าเด็กและประชาชนหนีกันกระเจิงเลยมีคนบอกว่านายโยก็อยู่แถวนั้นด้วยคงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะนอกจากจะรอให้เขาออกมาเองบอกแล้วไม่น่าให้ออกไปเลยคนที่เกิดในยามสงครามI'm not.
ขอให้นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยก่อน6โมงเย็นอยู่ที่นี่จะได้รับอันตรายขอให้นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยก่อน6โมงเย็นอยู่ที่นี่จะได้รับอันตรายขอให้นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยก่อน6โมงเย็นเห็นเด็กถืออาวุธแบบนี้แล้วผมไม่สบายใจเลยผมก็เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้กรรมการศูนย์การนักศึกษาเนี่ยเข้ามาเก็บอาวุธเดี๋ยวนี้เองเดี๋ยวผมมางั้นผมออกไปดูนักศึกษาข้างนอกก่อนโอเคครับแล้วป้าอังพี่โยไปไหนอ่ะก็หายไปทั้งวันทั้งคืนเหมือนแกนั่นแหละโอ้ยสนุกชิบเลยเขายิงกันใหญ่เลยนะไม่รู้ใครเป็นใครเลยยิงลงมาจากเรือบินก็มีนะบนตึกก็มีนะโอ้เขากาดปืนนี่นะเขาก็หมอบกันแล้วเขาก็วิ่งกันใหม่เลยจะมีหน้ามาสนุกอีกนะตอนนี้เรือบินแมงปอเขาประกาศให้ออกจากธรรมศาสตร์ก่อน6โมงเย็นเลยหนีกันใหญ่น่ากลัวจะทิ้งลูกกระเบิดมั้งแล้วแกเจอพี่โยบ้างไหม
ป้าไปหน่อยเถอะไปไหนไปธรรมศาสตร์เดี๋ยวเขาจะทิ้งลูกกระเบิดกันไงคืนหน้าไปเถอะตามป้ามากลินบ้างไหมไม่เห็นค่ะไม่หลับไม่นอนเหรอเราพี่อาจารย์ยังไม่นอนเลยนี่คะคนที่มีอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยเท่านั้นล่ะค่ะที่ตื่นอยู่เสมอเฮ้ยจะไปไหนสลาจะไปถอนระเบิดเพลิงปล่อยไว้เดี๋ยวคนอื่นจะเป็นอันตรายเดี๋ยวมานะคะอาจารย์ผมอยากจะให้จัดส่งคนไข้ข้ามไปศรีราชโดยด่วนครับโทรตามหมดแล้วที่บ้านก็ยังไม่กลับ
านอดทนอีกนิดนะคะพอถึงฝั่งโน้นมีหมอมีเครื่องมืออาจารย์ก็จะปลอดภัยที่สราพูดไหมคะสรามีเรื่องสำคัญอยากจะบอกอาจารย์เร็วครับเรือมาแล้วพวกเรามาช่วยกันแล้วสรารักอาจารย์อาจารย์ต้องไม่เป็นอะไรนะคะหัวใจเต้นอ่อนมากข้าพเจ้าคิดว่าถ้าข้าพเจ้าพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
อาจจะช่วยทำให้สถานการณ์ของบ้านเมืองคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นข้าพเจ้าจึงได้ตกลงใจกราบถวายบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วขอให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนจงร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปใจหยุดไม่มีลมเป่าดับร่างเย็นชื่นน้ำกับดินแยกจากกันเน่าทำลายใครเคยโกงสิ่งใดจากโลกนี้ไปได้บ้าง